วัสดีครับมาแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวรีบไปประชุมก่อนนะคะโอเคจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับจีอ้าวสวัสดีค่ะวันศุกร์ไปไหมอ่ะจียังไม่แน่ใจเลยค่ะไงเดี๋ยวจีรีบไปประชุมก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามา follow กันต่อข้างหน้ากันเนาะเป็นไงบ้างปรับตัวได้ยังก็เริ่มชินแล้วค่ะพี่พี่นี่ใจดีทุกคนเลยค่ะจี you're also joining on Friday right I'm thinking about itเฮ้ยพี่น้องวันศุกร์นี้เตรียมตัวหรือยังจ๊ะจริงยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยแกไปด้วยกันเหอะไปสร้างความสุขร่วมกันเอางี้นะคะเดี๋ยวยังไงจีกลับไปเช็คให้อีกทีว่าไปได้หรือเปล่าโอเคไปให้ได้นะได้ค่ะอะไรอ่ะหน้าดูมึนๆนะพี่สี่คือวันนี้มีแต่คนชวนจีไปงาน CSR ค่ะคือจีไม่รู้จะไปดีไหมอ่ะจริงๆนะพี่สี่คือจีกว่าดำนะนั้นดูนี่เส้นทางแห่งความสุขเส้นทางที่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยรอยยิ้มของการแบ่งปันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ชาว GC Group เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนในหลากหลายมิติหากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่งซึ่งอาจจะมีความหมายแต่คนใช้มันมามากมายเต็มที่เส้นทางจึงมีนิยามเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางสายเก่าแต่มีความหมายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางนิยายไม่มีวันตายนิรันดร์ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอออกเดินทางไปด้วยกันคือการที่เราได้มีโอกาสได้ทำความดีเนี่ยเพื่อส่วนรวมเคยทำเกี่ยวกับโครงการที่เอางานวิจัยของเราไปต่อยอดอะค่ะทาง PTTGC เนี่ยได้ไปไซน์ MOU กับโรงพยาบาลศิริราชทำให้เราเนี่ยได้นำเหมือนวัสดุที่เราถูกพัฒนาขึ้นนะคะในงานวิจัยของเราอะนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เขามีปัญหาอย่างเช่นผู้ป่วยขาพิการผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์ขาเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสอนเทคนิคการทำเรซูเม่เทคนิคการเตรียมตัวสำหรับสัมภาษณ์งานให้กับน้องๆที่เป็นลูกหลานชุมชนในจังหวัดระยองให้เขามีความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้ดีมากขึ้นตอนไปทำก็ประทับใจที่ทุกๆคนนะครับมีการร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในตอนทำประทับใจมากเลยค่ะในกิจกรรมดำนานะคะที่ได้เห็นพี่ๆนักบัญชีทุกคนนะคะร่วมกันดำนาทั้งที่แบบพวกเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็มีความสุขละค่ะที่ได้ทำสิ่งต่างๆให้กับสังคมกลับคืนไปบ้างผมเองเนี่ยผมไม่ใช่คนพื้นเพระยองแต่ว่าผมมาทำงานที่นี่การทำงานที่นี่ก็เปรียบเสมือนการเป็นผู้รับอะครับแต่พอเราได้พลิกตัวเองกลับไปเป็นผู้ให้เนี่ยมันก็รู้สึกอิ่มใจนะครับแล้วก็มีความสุขจริงๆแล้วอะค่ะการทำ CSR มันไม่ใช่แค่ที่แบบเราจะต้องไปออกแรงปลูกป่าสร้างฝายดำนาดำน้ำหรืออะไรอย่างเดียวจริงๆอย่างที่บอกไปอย่างที่เล่าของตัวเองที่ทำก็คือเอาความรู้เอาทักษะเอาสิ่งที่เราทำอยู่แล้วอะไปทำเพื่อคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นเองหน้าที่ในการจิตอาสาหรือว่าทำ CSR เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของทีม CSR อย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะคะที่จะต้องตอบแทน
อะไรบางอย่างคืนสู่สังคมคืนสู่ประเทศชาติของเราอะค่ะก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมถึงหัวหน้างานทุกคนด้วยนะครับที่เห็นว่าโครงการ CSR เนี่ยเป็นโครงการที่สำคัญยอมให้พนักงานเนี่ยเสียสละเวลางานที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาใช้เวลาร่วมกันที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเราคิดได้เสมอว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้สังคมดีขึ้นเพื่อให้คนอื่นดีขึ้นค่ะรอยยิ้มของการแบ่งปันที่ย้อนกลับมาเป็นความสุขทำให้พวกเราชาว G4 Group มีกำลังใจในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยและนี่เป็นเพียงก้าวหนึ่งของ G4 Group ในเส้นทางแห่งความสุขนี้เราจะก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างกับชุมชนอย่างมั่นคงเราเชื่อว่าการร่วมมือระหว่าง G4 Group และชุมชนจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน เข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะแล้วไปด้วยกันนะ